ีใครคาดคิดไม่ถึงนะครับว่าสมัยโมเดิร์นยุคนี้มันมี116อาการเริ่มบีบแตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับบีบแตรคืออาชญากรนะครับผมไม่แล้วก็ฝากขังตั้งแต่ชั้นสอบสวนเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เห็นเป็นภาพสะท้อนว่ามีการเลือกปฏิบัตินะครับมีการเลือกปฏิบัติทำไมเพราะว่ามีการใช้มาตราที่รุนแรงนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าการฆ่าคนตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกฝากขังหรือถูกประกันตัวออกไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาแค่112หรือ116แต่เป็นปัญหาทางจิตใจพื้นฐานความพูดมีกระบวนการยุติธรรมอยู่ในใจว่าท่านจะให้ความเป็นธรรมนะครับแก่มวลมนุษยชาติไหมถ้าท่านทำได้เมื่อไหร่ครับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนรอท่านอยู่ครับไม่ไกลในขณะนี้นะครับทางตะวันได้บอกว่าประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนนะครับทำอะไรนิดอะไรหน่อยนะครับติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นขอให้ศาลเนี่ยได้ใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างที่บอกว่าผู้ต้องขังคดีทางการเมืองนะครับควรได้รับความยุติธรรมจากศาลอย่างถูกต้องต่อจรรยาบรรณวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน